งหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลิ่นหอมจังเลยอ่ะพี่เอกคะหนูขออนุญาตนิดนึงนะนี่คือแกงเหลืองแบบแท้ๆไม่มีอะไรเจือปนเลยคือใต้แท้แล้ววันนี้หนูจะมีโอกาสได้น้ำพริกแกงกลับบ้านสักถุงไหมนะได้ที่อาจารย์แล้วท่านผู้ชมหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจะทำยังไงเออจะไปซื้อยังไงเพราะตอนนี้ในห้างก็ยังไม่ได้วางยังไม่ได้วางในห้างเข้าไปที่เพจเอกอร่อย0945495747นะครับเป็นไลน์ด้วยนะครับไอเนี่ยไลน์เป็นไลน์ถ้าถามพี่เอกในฐานะที่เอกเป็นแบบใต้โดยกำเนิดเอกลักษณ์ของน้ำพริกแกงใต้มันคืออะไรพี่ผมว่าความเข้มข้นของทุกอย่างความเผ็ดต้องเข้มข้นความเค็มต้องเข้มข้นความหวานต้องเข้มข้นคือทุกอย่างรสชาติมันกลมกล่อมมันนัวหมดทุกอย่างพอเข้าปากปุ๊บความรู้สึกอยากกินอาหารนะมันมีเพิ่มมากขึ้นก็รสชาติมันไปกระตุ้นต่อมน้ำลายในลิ้นของเราทำให้เกิดความรู้สึกว่าโอ้โหมันอร่อยมากเลยถามคำถามหนึ่งได้ป่ะคำว่ามาเฟียของวงการลูกทุ่งมันดูแรงเนาะแต่จริงๆแล้วมันคือสรรพนามอะถ้าพี่เอกเหมือนเจ้าพ่อเหมือนหนังเจ้าพ่อเส้นน้อยอะไรเงี้ยพี่มีความรู้สึกยังไงคือจริงๆอะถ้าเราเป็นนักร้องลูกทุ่งในรุ่นพี่เราเป็นแล้วเราไม่สนใจในรุ่นน้องคำนี้ก็จะได้เกิดขึ้นกับผมอ๋อแสดงว่าเราอะเป็นที่พึ่งของน้องๆได้แต่ว่าเวลามันเปิดเรื่องเกิดปัญหาโน่นนี่นั่นด้วยความที่ผมเป็นคนที่เพื่อนเยอะก็จะคอยไปเคลียร์ปัญหาให้น้องๆให้เด็กๆลูกๆหลานๆทุกคนอ่ะก็เลยมองว่าเอออาจจะเป็นอย่างนี้มั้งก็เลยทำมาดูว่าเหมือนป๋าเป็นคนเป็นมาเฟียมาเฟียแต่จริงๆไม่ใช่หรอกพี่เอกคุยเรื่องเบาๆดีกว่าตอนนี้ผลงานเพลงพี่มีอะไรบ้างไหมอ่ะอาหารมาทำกำกับภาพยนตร์แล้วก็มีเล่นคอนเสิร์ตมกราเนี่ยเห็นบอกมีหนังจะเข้าหนังจะเข้าวันที่26มกรา26มีนาชื่อเรื่องมนรักดอกผักบุ้งเลิกคุยทั้งอำเภอเป็นการรวมทีมเอาพระเอกจากภาคอีสานชื่อว่าครูเต้ยอภิวัตรซึ่งแบบดังมากในเวลาเนี้ยแล้วก็หม่ำจกมกว้าวพี่หม่ำเล่นด้วยใช่พี่หม่ำเล่นแล้วมาเจอกับพี่เอกพี่หม่ำแล้วฝั่งพี่ก็จะมีลูกสาวคือน้องเจนนี่แล้วก็ลิลลี่คือเป็นหนังที่แบบรวมเอา2ภาคเชื่อมความรักความสัมพันธ์มาอยู่ด้วยกันพี่เอกครับผมก่อนที่จะมาเนี่ยมีแฟนคลับหลายคนฝากถามทำยังไงถึงจะแต่งตัวเป็นวัยรุ่นได้ตลอดกาลเหมือนอย่างพี่เอกได้ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรคือวัยรุ่นอะไรคือผู้ใหญ่ก็เนี่ยที่พี่เอกแต่งตัวเนี่ยเสื้อผ้าผมยังคิดว่าผม20อยู่ตลอดเวลาวันหนึ่งถ้าเรายอมรับสภาพว่าเราอายุ50ขึ้นแล้วอ่ะแล้วเราแต่งให้ตามสภาพของอายุอ่ะพี่ก็ต้องใส่เสื้อแบบปิดคอแล้วก็ใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นสายตายาวเหมือนอาจารย์ตอนมาเมื่อเช้าอ่ะใช่พี่ตอนนั้นก็ไม่ได้เลยนะดูไม่ได้ชมพู่อร่อยนะคะภาษาใต้เรียกอะไรนะคะชมพู่ชมพู่เยาวหวันวายทำไมได้สะมีเชื่ออันเนี้ยของปลอมเอามาแกล้งกูไหนไหนไหนสมมติมันมีจริงๆสักชิ้นนึงลอยมาจริงๆพี่ว่าต้องเป็นฝีมือใครถ้ามันมีลอยจริงๆในอาจารย์อยู่นะคงไม่เป็นคนอื่นคงเป็นอาจารย์เพราะคนอื่นเขาไม่กล้ากับผมอุตส่าห์มานั่งกินข้าวด้วยกันขอที่ระลึกหน่อยเพราะวันหนึ่งฉันเปิดร้านอาหารใช่ไหมฉันจะได้มีลายเซ็นเจ้าพ่อวงการเพลงลูกทุ่งแปะที่ร้านว่าเขาเคยกินข้าวกับฉันประเดี๋ยวเราไปหาที่คุยกันมีเรื่องต้องถามอีกว่าทำยังไงเขาถึงได้อยู่ยงคงกระพันแล้วก็ร้อนหล่อแบบอมตะใช่จริงจริงหอมอีกหอมซะหูสายตาแค่จากนี่ไปเชียงใหม่มองไม่เห็นเท่านั้นเองนอกนั้นก็เห็นชัดแจ๋วคือบางทีมันก็ต้องพูดให้มันมีความหัวเราะกับขันกันบ้างนั่งหน้าเครียดเหมือนมารอผลเลือดกันยังไงไม่รู้ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะเมนูอร่อยหลายๆอย่างนั้นเป็นเมนูอันตรายเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอย่างเมนูปลาทูต้มเค็มเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนแล้วนำเครื่องที่โขลกไว้ลงผัดจนหอมตามด้วยน้ำตาลปี๊บเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายเป็นสีน้ำตาลเติมน้ำขิงแก่หั่นแว่นปรุงรสด้วยน้ำปลาและซีอิ๊วดำหวานคนให้เข้ากันเส
ใส่ปลาทูสดลงต้มโดยใช้ไฟอ่อนต้มนานประมาณ 30-40 นาทีแล้วปิดไฟตักปลาทูต้มเค็มใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกการผัดเครื่องเทศก่อนนำไปปรุงอาหารจะช่วยเพิ่มกลิ่นหอมของเครื่องเทศให้มากขึ้นเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยให้อาหารของเรามีรสชาติที่อร่อยแม้ว่าจะปรุงน้อยลงปลาทูต้มเค็มสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ประมาณ535 มิลลิกรัมค่ะ